เกือบ5ปีแล้วมั้งในเทศกาลวันสงกรานต์นี่ไม่ได้กลับเลยครับก็นานแล้วค่ะสักประมาณปี2ปีค่ะไม่ได้กลับบ้านเลยนานแล้วครับประมาณเกือบจะปีนึงแล้วโดนแล้วครับไม่ได้กลับ 2-3 ปีแล้วอยากพาลูกไปเที่ยวน่าจะเป็นกลับไปหาเขาครับจะกลับไปกลับคุณแม่ครับอยากกลับไปดำรดน้ำดำหัวให้กับแม่ครับผมอยากกลับไปรดน้ำดำหัวกลับไปกอดไปหอมปูกับยาก็จริงๆแล้วก็อยากกลับบ้านนะง่ายที่สุดเลยคือการกลับบ้านไปแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวอยากจะกลับไปบอกว่ารักแม่เป็นสิ่งที่เป็นคำเดียวที่เราอยากจะพูดนะมันก็น่าจะไม่ได้ทำเหมือนเดิมแหละครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าคุณแม่อยู่ไกลด้วยค่ะคงสิบวันเหตุหรอครับอยากทำให้ได้ครับแต่ก็นะบางคนอาจจะต้องมีความมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมันคงไม่ได้ทำหรอกพี่เพราะว่าท่านเสียไปแล้วเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผมก็อยากจะบอกแม่ว่าผมรักแม่แล้วก็คิดถึงแม่มากๆครับอยากให้อยู่กับลูกคนนี้ไปนานๆนะครับรักครับก็สั้นๆเลยก็คงต้องบอกว่าให้รอนะเดี๋ยวจะกลับไปเราจะได้อยู่ด้วยกันไปมีความสุขด้วยกันในวันหยุดยาวๆได้พักผ่อนด้วยกันยังไงก็จะทำให้ได้ครับสัญญาครับผมอยากบอกว่าคิดฮอดคิดฮอดหลายหากหลายอยากกลับไปหาอยู่อยากไปอยู่น้ำถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกอดแม่อีกสักครั้งนึงแต่ก็ขอบคุณนะที่ทำให้ผมเกิดมาผมรักแม่ครับรักแม่ที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีความพิเศษมาฝากกันอีกแล้วในไมค์ทองคำครั้งที่7ครับเรามีศิลปินลูกทุ่งคุณภาพมาเยือนเวทีไมค์ทองคำครับเป็นหนุ่มหล่อเสียงดีน่ารักครับไปพบกับแจ็คธนพลในบทเพลงดอกไม้ริมทางถนนมันเจ็บมันปวดรวดร้าวสุดจะทานทนเจอคนที่เขารักเราไม่จริงผู้ชายไม่ใช่บุรีอารมณ์
ดีตมันทิ้งคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันจริงขอบอกนะคุณผู้หญิงชายถูกทอดทิ้งมันทรมานผู้ชายนั้นก็มีน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ได้แสแสงสวกสันเธอเปลี่ยนผู้ชายเหมือนดอกไม้ไร้ค่าทุกวันมาเสียบอยู่ในแจกันของเธอนั้นเบื่อพลันทิ้งไปผู้ชายไม่ใช่ดอกไม้ริมทางเด็ดดมทิ้งความมันไม่มีความหมายสงสารเถิดคุณเอาบุญให้เกียรติผู้ชายเป็นดอกกุหลาบสุดท้ายเก็บเสียบแนบไว้ในดวงใจคุณเพลงของคุณแจ็คนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับสุดยอดไหมฮะเป็นบทเพลงที่ผมเนี่ยจ้องตามไม่กระพริบเลยคุณแจ็คครับแม่ผมอยู่นี่พี่ดีครับโอ้ยืนอยู่ข้างหลังไม่รู้แดนเซอร์สูงหรือผมเตี้ยบังมิดเลยฮะตอนออกมาคุณดีมากเลยครับไม่รู้น้องๆพวกนี้รู้จักร้านหมูกระทะกันหรือเปล่าครับคือน้องๆเราที่เป็นทีมงานเนี่ยยืนหันหน้าเท่ากับเขายืนหันข้างอะครับผมหุ่นก็แบบเป็นมัดกระดานเหมือนไม่อัดนะฮะใช่ครับแล้วตอนที่เขาเต้นเงี้ยนั่นแหละผมนึกถึงกระดานโต้ขึ้นนะฮะแล้วอาจารย์โน้ตเนี่ยมองคุณแจ็คตาเป็นมันเลยครับผมไม่มีเลยขนาดนี้สปอตไลท์สองตาไลท์ผมยังมองเห็นเอ้ยไม่มองเลยและอาจารย์โน้ตก็มองแบบเบิ้ลเครื่องอ่ะให้สิทธิ์พาดพิงครับผมผมไม่ได้มองแจ็คเลยจริงๆจริงๆผมมองแดนเซอร์คนนั้นเขามีลำไส้เขาขี้มาด้วยตัวนี้เดียวเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ว่านักร้องอ้วนหรือแดนเซอร์เขาผอมเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักนะครับโอ้โหเพลงนี้ค่อนข้างเศร้าๆนะพี่แจ็คเศร้าไหมก็เศร้าครับเพลงนี้ก็แบบผู้ชายอกหักโดนทิ้งเพลงนี้เป็นเพลงของป่าพยัคฆ์คำพันธ์อ๋อนะฮะตอนนี้อยู่กับค่ายหรือว่ายังไงฮะหรือมาทำเองครับพี่แจ็คเป็นทำเองฮะทำเองเลยครับผมเป็น
ตสาหกรรมในครอบครัวเลยตอนนี้ทำวงด้วยเป็นวงนะเป็นวงดนตรีด้วยเป็นวงแจ็คธนพลเลยใช่ครับพร้อมวงมีแบนด์มีแบนด์ไปเล่นแดนเซอร์พร้อมมีแดนเซอร์ด้วยชุดนี้อีกชุดนึงครับแต่เดี๋ยวหลังจบรายการก็คงติดต่อชุดนี้ชุดนี้นะฮะสแตนบายไว้เลยไหวแห่ๆอะไรกันทีมงานปิดประตูอย่าให้แดนเซอร์ออกนะครับผมพอพี่แจ็คมาพวกเราสดชื่นมากๆเลยมีความสุขมันเกี่ยวกับผมเปล่าพี่ผมยังไม่มั่นใจเลยวันนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับผมเลยเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนตาหวานมองเสียงของคุณแจ็คอะทำให้เราพวกเราตาหวานเลยแล้วเราก็นึกอะไรต่อไม่ได้จนไม่มั่นใจแล้วศิลปินลูกทุ่งคุณภาพมาเยือนเวทีไปทองคำครับอาจารย์โน้ตครับนี่คุ้นเคยกันดีเลยนะหลานชายดูแลสุขภาพด้วยครับผมดูแลสุขภาพเสียงด้วยแจ็คขอให้เพลงนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงลูกทุ่งจริงๆขอให้โด่งดังนี่ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยสั่นเลยครับขอให้มีความสุขกับในชีวิตการเป็นนักร้องโชคดีลูกขอบคุณครับศิลปินลูกพี่ครับพี่สุเชิญครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับดีใจนะคะที่แจ็คมาเยี่ยมเวทีของเรานะก็ยินดีต้อนรับเสมอนะเรื่องความสามารถก็คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วกับเพลงนี้ป๋าแต่งแล้วก็แจ็คนำมาร้องถือว่าก็ลงตัวก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูสลาเชิญครับเวลาได้เห็นแจ็คร้องเพลงนี้นึกถึงนักร้องยุคสายันสัญญาหรือย่อรักสลักใจนะคือเวลาพูดคุยเนี่ยเขาสนุกมากเขาเป็นสัญลักษณ์ของความสุขเลยเล่นได้หยอกล้อได้แต่เวลาร้องเพลงเป็นอีกอารมณ์หนึ่งสามารถเข้าถึงแล้วก็เป็นตัวแทนของตัวละครในเพลงนั้นได้อย่างลงตัวครูรู้สึกว่าแจ็คเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในนักร้องในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นได้เห็นแจ็คกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจครับหวังว่าจะมีผลงานออกมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูครับโอ้โหความรู้สึกได้ฟังเสียงของครูบาอาจารย์ศิลปินรู้สึกชื่นใจครับผมแล้วก็จริงๆมารายการไมค์ทองคำคือผมก็ดูบ่อยครับยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเรายังมีน้องๆรุ่นหลังอีกเยอะเลยที่จะสืบสานเพลงลูกทุ่งแท้ๆที่เขาตั้งใจแล้วก็หัดแล้วก็ฝึกร้องกันก็ดีใจครับวันนี้ได้มีโอกาสมาก็เป็นกำลังใจให้น้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านแล้วกันนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับฝากผลงานหน่อยครับเพลงนี้ฝากดอกไม้ริมทางไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากด้วยครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากๆครับติดต่องานไงครับพี่แจ็คบอกเลยฮะเผื่อว่าใครสนใจจะคงจะพาอ๋อโทรได้เลยครับ 0818385163 ครับผมชื่อบิ๊กชื่อบิ๊กผู้จัดการต่อได้สอบถามเรื่องคิวงานต่างๆนะครับเบอร์แดนเซอร์ครับผมเบอร์แดนเซอร์นี่เดี๋ยวผมไปถามก่อนเดี๋ยวมาให้นะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมาเผื่ออาด้วยโอเคขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณจากใจพวกเราไม่ต้องคำนะครับคุณแจ็คธนพลผู้ชายไม่ใช่ดอกไม้ว่าเป็นโชว์ที่คณะกรรมการและพิธีกรของเราชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวครับยังไงก็ขอฝากเพลงดอกไม้ริมทางของแจ็คธนพลไว้ด้วยนะครับช่วงนี้มาพบกับเธอคนนี้ที่มาพร้อมกับแรงใจสำคัญของเธอนั่นก็คือคุณแม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางพัทราวดีสอดพิรมนะคะอายุ26ปีค่ะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเชียบุรีค่ะชัยบุรีสุราษฎร์ธานีตอนนี้ทำอะไรครับเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้อยู่โรงพยาบาลเชียบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับสามีและลูกค่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับคุณแม่เพราะว่าอายุเยอะแล้วค่ะก็เลยอยู่ใกล้ๆดูแลแกคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันค่ะตั้งแต่ประมาณหนูอายุเดือนหนึ่งอะค่ะเคยเป็นโรคซึมเศร้าตอนอายุ14ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อมาหาแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยประมาณสักหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีความสุขมากจู่ๆก็คุณพ่อก็ทิ้งไปเหมือนเดิม
ตอนนั้นก็คือช็อกไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครคิดฆ่าตัวตายเป็นอยู่ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ดีขึ้นเพราะความรักจากคุณแม่จากครอบครัวตายายค่ะแล้วก็ลุงๆนานาทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ค่ะกำลังใจสำคัญของน้ำคือใครครับกำลังใจสำคัญเลยก็คือคุณแม่ค่ะเพราะว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะคือคุณแม่ก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะเกือบจะคิดสั้นนะผูกคอกับเรื่องปัญหาครอบครัวหนูก็ผ่านมาได้กับคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณแม่คือกำลังใจที่ดีที่สุดของหนูค่ะวันนี้คุณแม่มาไหมครับมาค่ะอยากจะพูดอะไรถึงคุณแม่ไหมอยากบอกคุณแม่ว่าหนูคนนี้จะดูแลคุณแม่เองต่อไปนี้ถึงเราจะมีสองคนแม่ลูกหนูจะไม่ทิ้งคุณแม่ค่ะความรักหัวใจตรงนี้มอบให้คุณแม่หมดหัวใจค่ะคุณแม่อยู่ไหนนะฮะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อยากจะพูดอะไรถึงลูกสาวไหมครับดูแลกันมาอย่างนี้ฮะเชิญครับคุณแม่น้ำแม่รักนุ้ยมากที่สุดแม่จะทำทุกอย่างทำแม่จะเป็นลูกเป็นลูกคนที่ดีของแม่ตลอดเป็นคนที่ดีของตาของยายแม่ภูมิใจดีใจที่ได้นุ้ยมาเป็นลูกนุ้ยภูมิใจมากที่สุดค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่ครับครับผมวันนี้คุณน้ำจะร้องเพลงอะไรครับเพลงเสาเพชรบุรีของคุณคัทริยาค่ะครับผมต้นฉบับพุ่มพวงนะครับผมขอดนตรีครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่างๆร้องเพลงให้คนไข้ฟังด้วยร้องดีนะครับมันมีลูกเอื้อนที่มีเสน่ห์หลายลูกทีเดียวเป็นกำลังใจให้ครับโชคดีครับจริงๆน้ำเป็นคนสวยมากนะคะพี่ดูหน้าหนูหน้าสวยคมมากเลยก็เป็นกำลังใจให้นะคะชีวิตต้องสู้ต่อไปนะคะเรื่องการร้องเพลงร้องน่าฟังมากนะแต่ปัญหาของน้ำตอนนี้คือเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเหมือนจะต้องร้องฝึกฝนให้เสียงอยู่ตัวและจะเพราะมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องที่มันร้ายก็ผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินหน้าสู่เรื่องดีๆซึ่งน้ำมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีและก็แข็งแรงมากชอบเสียงเสียงออกถูกแล้วแก้วเสียงดีวิธีการร้องก็ถูกแต่ว่าไม่แข็งแรงบางทีก็พร้อมจะเป๊ะได้แต่บางทีก็มาดีมากอะไรนี่ไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าฝึกบ่อยๆครูว่าน้ำทำได้ครับขอบคุณค่ะร้องกันเลยครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะกำลังใจจากคุณแม่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ตั้งใจฝึกฝนการร้องเพลงเยอะๆนะครับจะได้เข้าสู่รอบลึกๆต่อไปพบกับหนุ่มใหญ่จากเชียงรายที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งเขาจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายศรีพงศ์ครับคำปินมาจากเชียงรายครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อลับครับทำไมต้องเป็นความลับด้วยก็ไม่รู้ชื่อลับครับทำอาชีพอะไรครับพี่ลับครับอาชีพค้าขายครับขายอะไรครับขายพืชผักผลไม้กับภรรยาครับผมขายผักผลไม้มาประมาณ20กว่าปีแล้วครับก่อนหน้านี้ทำนาครับทำนาทำไร่ก็มันไม่ค่อยดีครับข้าวราคาถูกก็เห็นมาหันมาขายผักผลไม้ก็ยังดีหน่อยพออยู่พอกินครับชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆครับเด็กๆอยู่ที่ไหนก็ร้องเพลงอย่างนั้นแหละที่บ้านก็เขาก็รู้กันหมดว่าผมชอบมากไปที่ไหนก็มีแต่ผมร้องอย่างเดียวไม้ทองคำนี่เคยมา2ครั้งแล้วครับเมื่อซีซั่น5ซีซั่น6แล้วก็ต่อมาซีซั่น7ก็ได้มานี่ตอนที่ทีมงานโทรไปครั้งแรกผมดีใจมากครับดีใจอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละมันสนุกครับมันสุขใจมากเลยครับขอพี่น้องบ้านเฮาบ้านเงี่ยวบ้านป้องบ้านใกล้ๆเรือนเคียงนะครับคนจังหวัดเชียงรายกูคู่กูคนครับช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะครับลองเรือมารักสักปอนร้อยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและลอยลำแควสดสายตาแลหาหญิงรักหญิงหนึ่งนาวพี่สุ่มสานหารักบ้านไกลสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสตางค์ชื่อเถิดนางที่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือเสืออย่างคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินฟ้าคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นนมนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววานุ่มเชิญพิสูจน์ครับพี่รับคะครับครับผมครับร้องเพลงเป็นธรรมชาติดีมากนะคะครับเสียงพูดกับเสียงร้องเสียงเดียวกันเป๊ะเลยครับขอบคุณครับแล้วก็ยิ่งร้องก็ยิ่งรู้สึกว่าลูกเล่นก็ยิ่งมารายละเอียดก็ยิ่งมานะคะวันนี้หนูว่าภาพรวมถือว่าน่าพอใจมากครับศรัทธาเลยค่ะเก่งมากค่ะครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแปลกนะถึงแม้จะร้องไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันน่าฟังอ่ะฟังแล้วมันสบายอ่ะแล้วสิ่งที่ชอบ
ก็เรา3คนเข้าใจตรงกันคือไม่ได้ดัดเสียงไม่ได้ก็มีอย่างไรก็ทำอย่างนั้นคราวนี้พลังด้วยคนอายุ60ครับผมร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวต้องชื่นชมความมุ่งมั่นและความพยายามของพี่รับนะครับมาหลายรอบกว่าจะมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็พอได้ฟังและก็ได้ดูตอนร้องเนี่ยก็ดูว่ามีความสุขมากจริงๆการร้องเพลงร้องเรือหาเราของพี่รักถูกต้องทุกอย่างและยิ่งร้องยิ่งน่าฟังนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะก้าวไปถึงคำว่าไพเราะเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอยู่สองอย่างมันได้พลังมันได้ธรรมชาติแต่ว่าความไพเราะเนี่ยต้องยอมรับว่าโดยต้นทุนเสียงเราเนี่ยมันปานกลางอันนี้อุปสรรคแรกนะฮะอันที่สองก็คือพลังพลังนี่ท่อนหนึ่งท่อนสองไม่ค่อยดีแต่พอท่อนไปถึงท่อนสามเหมือนยิ่งร้องเสียงยิ่งมาอันนั้นเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่รับต้องร้องบ่อยๆวันนี้ผมให้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับล่องเรือมารักสักคนแม่ร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้ถึงจะเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยเสียงอันมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครสุดยอดจริงๆเลยครับยังไงพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่รับนะครับมาพบกับสองสาววัยใสที่จะมาพิสูจน์ตัวเองผ่านบทเพลงเดียวกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิติยายังสุขค่ะชื่อเล่นชื่อลูกไม้ค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทันสุดาจิตบุญค่ะชื่อเล่นชื่อนพกาศอายุ17ปีค่ะมาจากจังหวัดตรังค่ะเดินทางมาจากจังหวัดตรังเลยเหรอลูกค่ะโอ้โหมากับใครบ้างวันนี้มีคุณแม่มาเชียร์ค่ะคุณแม่มาเชียร์แล้วจะร้องเพลงอะไรวันนี้วันนี้จะมาร้องเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเชิญครับงานวัดปีกลายมีแฟนเพียงกายเดินเที่ยวนิ้วก้อยเรียวๆมีเธอครองเกี่ยวก้อยเดินความจริงมันก็มีความเพราะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองปีนี้ลิเกดนตรีเขามีคนล้นและภาพยนตร์มีคนชมอย่างสำราญเพื่อนสาวสาวเขาอารมณ์หวานเวลาที่หนูพูดคุยแล้วก็ยิ้มแย้มน่ารักนะลูกนะดูมีเสน่ห์เพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ด้วยวัยของเราด้วยมันดูสดใสนะลูก แต่ต้องยอมรับว่าพอเข้าโหมดร้องปุ๊บดูซีเรียสทันทีเก่งอยู่แล้วนะลูกนะเป็นคนเสียงดีมีพรสวรรค์แล้วก็ที่ครูชอบมากกว่านั้นก็คือปฏิภาณไหวพริบดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ไปต่อได้ไกลแค่ไหนไม่รู้แต่ให้รู้ว่าหนูทำดีแล้วที่ตัดสินใจมานะครับวันนี้ครูให้ผ่านครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเราและเธอคนนี้ก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทดแทนพระคุณกับบุคคลที่เธอรักมาเป็นกำลังใจให้เธอกันครับสวัสดีค่ะครับแนะนำชื่อครับชื่อหนูนาค่ะ นางสาวยลภัทรแก้วกันเนตรค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นติวเตอร์ค่ะแล้วก็รับจ้างร้องเพลงค่ะติวเตอร์
ใช่ค่ะสอนอะไรครับสอนวิชาภาษาไทยค่ะรายได้ดีไหมก็พอเลี้ยงตัวเองได้ค่ะครับแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับในครอบครัวตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่บุญธรรมค่ะแล้วก็พี่ชายค่ะคุณแม่บุญธรรมใช่ค่ะพี่ชายแล้วคุณพ่อคุณแม่จริงๆอยู่ไหนล่ะครับคือตั้งแต่จำความได้หนูก็อยู่กับครอบครัวพ่อแม่บุญธรรมมาตั้งแต่จำความได้เลยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่บุญธรรมเล่าให้ฟังว่าคุณแม่จริงๆอะค่ะมาเช่าบ้านอยู่คนเดียวค่ะคุณพ่อก็คือเขาบอกว่าคุณพ่อเสียไปแล้วแล้วพอหนูเกิดมาค่ะหนูก็ตัวเล็กมากๆค่ะมีแต่คนบอกว่าไม่น่ารอดอะค่ะคุณพ่อกับคุณแม่บุญธรรมเขาก็เลยอาสาที่จะมาช่วยเหลือค่ะแล้วพอเขารับหนูมาดูแลค่ะเขาก็เหมือนเกิดความผูกพันนะคะแล้วก็อยากได้หนูมาเป็นลูกแท้ๆเพราะว่าตัวท่านเองค่ะไม่มีลูกสาวเขาก็เลยตัดสินใจขอหนูมาเป็นลูกบุญธรรมค่ะส่วนคุณแม่แท้ๆนะคะก็ที่บ้านเคยพาไปหาเมื่อสมัยหนูอนุบาลค่ะครั้งนึงแล้วก็หนูเคยขอเบอร์ค่ะแล้วก็โทรไปหาครั้งนึงคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณแม่แท้ๆเลยค่ะเพราะว่าท่านก็อยู่ที่จังหวัดลพบุรีด้วยส่วนหนูก็อยู่สมุทรปราการก็เลยแบบไม่ได้เจอกันค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้นะคะหนูจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำว่าบุตรบุญธรรมเลยค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นลูกคนนึงของท่านเลยค่ะทั้งความรักแล้วก็การเลี้ยงดูทุกอย่างไม่คิดว่าแบบในโลกใบนี้คือจะมีคนที่แบบจิตใจประเสริฐขนาดที่ว่าไปรับลูกใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอะมาเลี้ยงอะค่ะท่านเลี้ยงหนูด้วยความรักแล้วก็ให้การดูแลอย่างดีสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ท่านจะทำได้หนูแบบหนูอยากขอบคุณมากจริงๆหนูแล้วหนูก็สัญญาไว้เลยว่าหนูจะไม่มีทางลืมครอบครัวนี้เด็ดขาดค่ะมีอะไรอยากบอกใครไหมลูกอยากบอกคุณพ่อกับคุณแม่บุญธรรมค่ะคุณพ่อก็ไม่อยู่แล้วแต่ก็อยากบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้มีชีวิตที่ดีอะค่ะดังนั้นหนูก็ตั้งใจไว้ว่าหนูก็คือจะดูแลครอบครัวบุญธรรมให้ดีที่สุดถ้ามีโอกาสจริงๆตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำคือหนูจะกลับไปทดแทนบุญคุณของแม่จริงๆที่เป็นผู้มีพระคุณที่ให้กำเนิดหนูมาค่ะคิดดีลูกคิดบวกชีวิตคิดบวกอย่างเดียวเลยนะลูกนะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงเขานอนบ้านในค่ะเขานอนบ้านในครับ ของพุ่มพวงนะใช่ค่ะขอดนตรีครับเมื่อไม่มีเขาฉันเหงาสุดพันนานาฉันมาทีหลังเที่ยวซากว่าสร้างรังไปไม่มีวันให้อิ่มใจเหมือนคนมาก่อนเข้ามากลางวันพบกันเดียวก็จอดเอาคำหวานมาปนแต่กลางคืนจำใจฝืนอยากไปหลงชื่นของรักคนอื่นทำไมสมน้ำหน้าและก็สาแก่ใจกินน้ำตายสอกเข้าไปจะโทษใครเรามันใจอ่อนเรื่องของการร้องเพลงทักษะดีมากนะเข้าถึงความยากลูกเอื้อนลูกกระยี่สัดส่วนอะไรถือว่าทำได้ดีเลยปัญหาของหนูวันนี้คือการออกเสียงมันไม่ธรรมชาติอยากให้ใช้เสียงที่เป็นเสียงพูดเพราะทักษะอย่างอื่นหนูทำได้ดีเลยแค่เสียงมันมีอาการห่วงเสียงจะไม่เพราะห่วงเสียงจะไม่สวย
มันไม่ถึงกระดัดนะแต่มีการประดิษฐ์ยังไม่ธรรมชาติพอลองฝึกดูนะค่ะขอบคุณค่ะสมกับเป็นติวเตอร์การพูดคุยถือว่าเก่งมากลูกปฏิภาณไหวพริบดีแล้วก็วิธีคิดก็ดีด้วยส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่ถ้าในแง่เทคนิคนี่เก่งมากเลยเทคนิคหมายความว่าความถูกต้องจังหวะทำนองลูกเอื้อนการเก็บรายละเอียดถือว่าร้องได้ดีมากลูกแต่ว่ามีปัญหาที่การออกเสียงบางทีเราอาจจะอ่านธรรมดาก่อนลูกถ้าพูดอย่างแล้วเป็นแล้วร้องอีกอย่างแสดงว่ายังไม่พอครับลองดูนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ทั้งสองท่านพูดไปคิดว่าหนูนาคงเข้าใจแล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมก็อยากให้สองท่านพูดแบบนี้แหละแล้วผมก็จะพูดสั้นๆสำหรับหนูนาวันนี้ครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านผ่านครับขอบคุณค่ะอยากบอกคุณพ่อกับคุณแม่บนทางฝากคุณพ่อก็ไม่อยู่แล้วแต่ก็อยากบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้มีชีวิตที่ดีอะค่ะดังนั้นหนูก็ตั้งใจไว้ว่าหนูก็คือจะดูแลครอบครัวบุญธรรมให้ดีที่สุดถ้ามีโอกาสจริงๆตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำคือหนูจะกลับไปทดแทนบุญคุณของแม่จริงๆที่เป็นผู้มีพระคุณที่ให้กำเนิดหนูมาค่ะต้องขอชื่นชมในความกตัญญูของน้องหนูนานะครับสู้ต่อไปความสำเร็จอยู่ไม่ไกลครับช่วงนี้มาพบกับอีกหนึ่งหนุ่มรุ่นใหญ่ที่มีดีกี่ไม่ธรรมดาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันครับสวัสดีครับ พี่น้องผมสื่อนายกีระอินทรกลางซื้อเล่นเด็กหน่อยเอ่ยว่าใหญ่ละครับเพื่อนๆน้องๆเรียกว่าเอ่ยว่าพีละถ้าหมู่ๆเพื่อนๆก็เอ่ยว่าบักละครับผมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมโอ้แต่แต่งตัวเท่อย่างนี้ใครแต่งให้ครับแต่งเองครับผมครับผมได้ลองเปิดเสื้อตัวนอกดูนี่โอ้ยมีดีไซน์หนุ่มๆเนื้อใสโอ้โหเนี๊ยบหน้าดูเลยนะแต่งตัวเท่นะครับแต่งตัวเหมือนคนอยู่เมืองนอกทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นครูครับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับมีนาโอ้ยนั่นไงแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับท่านผอครับขอจองเป็นแรงใจครับขอจองเป็นแรงใจรออยู่ตรงนั้นแต่ทำได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยหมายตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นๆยืนข้างถนนเป็นคนเกลือกเลิศถูกใบสั่งฟ้าจัดมาให้เจอกับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าร้องเพลงดีมีเสน่ห์และอารมณ์เพลงก็ดีนะนะคะภาพรวมวันนี้น่าพอใจค่ะขอให้โชคดีค่ะท่านผอ.ครับเพลงนี้จริงๆมันมีต้นทุนของความเพลาะอยู่แล้วมันมีความเป็นธรรมชาติอ่ะร้องแล้วมีความสุขอ่ะปัญหาของการร้องวันนี้มันไม่มีแต่มันจะมีตอนที่ไปเจอกับเด็กๆโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับผอ.ครับขอบคุณครับภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับผมไม่กล้าหักคะแนนพอ.ครับผมให้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านจ้าครับผ่านครับขอบคุณครับเสร็จครับเสร็จครับคนต่อไปพบกับกระเป๋ารถเมย์อารมณ์ดีเขาจะมาบริการความสุขให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยเสียงเพลงไปชมกันเลยครับรังสิต2คนนะครับ15บาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์13บาทครับมีแบงค์พันครับพี่แบงค์พัน
ตอนนี้ผมยังไม่มีทอนครับเอาอะไรวะแค่แบงค์พันไม่มีทอนจะเอาไงเนี่ยเป็นเรื่องแล้วใจเย็นๆก่อนครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บผู้โดยสารคนอื่นก่อนครับงั้นเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังครับวันทั้งวันมือกำกระบอแม่ดูกระจอเป็นแค่กระเป๋ารถเมล์แต่ผมนี่มีใจทุ่มเทอยู่บนรถเมล์บริการด้วยใจเสียงใครครับเสียงผมครับเสียงพี่เหรอครับเฮ้ยพี่เสียงพี่จริงๆนะจริงครับโหดีเลยเนี่ยผมมาจากรายการใบทองคำครับพี่ครับผมจำผมได้ไหมจำได้ครับพี่พันครับโอ้อยากให้พี่ไปร้องเพลงที่รายการอ่ะครับผมสะดวกไหมสะดวกครับไปเลยนะไปครับเอาไปกับผมเลยไปครับเมื่อกี้นะฮะเราได้เห็นเหตุการณ์จำลองนะฮะซึ่งนั่นคือบรรยากาศที่พี่ไปทูลได้ทำงานอยากรู้ไหมครับว่าหนุ่มคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อยู่ขับรถสายอะไรสาย79ครับนอกจากเขาจะบอกเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชม VTR จะรู้จักพี่ไปทูลมากขึ้นพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับครับสวัสดีครับผมนั้นไททูลสำราญครับเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย79ปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นพนักงานขับรถนะครับแต่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารมา22ปีคือจุดประกายของเราคือจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เกิดในฐานะค่อนข้างยากจนพอเรามองเห็นการบริการดีๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงห้างร้านหรูๆโรงแรมศูนย์การค้าผมก็มองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าอาชีพอะไรก็ได้ที่มันสามารถสื่อการบริการที่ดีระหว่างผู้ให้กับผู้รับมีความรู้สึกว่าผู้ให้ก็มีความสุขแล้วก็ผู้รับก็มีความสุขแต่การที่ผมเป็นกระเป๋ารถเมล์นะครับนะก็คอยให้บริการผมก็ขับร้องในด้านบทกลอนบทเพลงเล่านิทานให้ผู้โดยสารฟังแล้วก็อ่านหนังสือให้ผู้โดยสารฟังให้เกิดกำลังใจในระหว่างการเดินทางจอดรถทิ้งไว้ให้ยักย้ายแขวนจอดจนเสียจนยางแบนต้องเปลี่ยนแผนไม่งั้นตายแน่ราคาน้ำมันขึ้นกันทุกวันยอมแพ้คืนขับต่อไปคงแย่เอารถจอดแช่เมื่อขึ้นรถเมล์ไหนๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยววันนี้โชว์สักหน่อยเพลงอะไรดีพี่กระเป๋ารถเมย์ครับใช่รู้แล้วพี่เป็นกระเป๋ารถเมย์ก็คือชื่อเพลงอะครับเพลงกระเป๋ารถเมย์ครับชื่อเพลงกระเป๋ารถเมย์ใช่ครับเอาใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ฮะมีครูเพลงสมัครเล่นเขียนให้ระหว่างนั่งรถประจำทางครับเขียนให้พี่เลยนะใช่ครับให้นำมาร้องพี่ไพฑูรย์สำราญนะฮะใช่ครับงั้นเดี๋ยวรอให้คณะกรรมการของเราฟังเลยครับอะดนตรีพร้อมไหมฮะดนตรีไม่มีครับอ้าวร้องสดเลยครับร้องสดเหรอฮะครับพอได้ไหมฮะอาจารย์โน้ตก็ได้อะเขาไม่มีดนตรีมาจะบอกไม่ได้เขาไม่ได้ฟังเด็ก มันก็ต้องได้อยู่แล้วได้นะฮะขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษแล้วกันครับพร้อมแล้วเชิญครับคนจะเด่นนั้นเขาต้องเป็นคนดีส่วนตัวผมนี่ก็มีเดียวมีเด่น
สนอตัวมารับใช้ประชาเช้าเย็นท่านสุขกายใจผมก็สุขใจในฤดีหากท่านปลอดภัยผมก็ชื่นใจในชีวีเพื่อพวกพ้องน้องพี่ผมก็ยอมพี่เพื่อคุณถึงแม้ว่าใครจะว่าผมบ้าผมก็ยอมผมชื่อไพฑูรย์นามสกุลว่าสำราญแต่ท่านอย่าเพิ่งรำคาญผมบริการไม่หุ่นหากท่านชอบพอผมนั่นก็ขอขอบคุณหากท่านชอบพอผมนั้นก็ขอขอบคุณโปรดช่วยสนับสนุนให้ผมมีทุนต่อไปถ้าคนทำดีแล้วเขาได้ดีตอบแทนขอเชิญแฟนๆช่วยโหวตคะแนนมาให้ไพฑูรย์คนนี้ดูแลน้องพี่จากใจไม่เคยเสแสร้งไม่เคยแกล้งทำห่วงใยเพราะผมทำด้วยหัวใจขอให้ท่านโปรดเมตตาโอ้โหเอามาตรงนี้ครับพี่ไพฑูรย์นะครับโอ้ชื่อเพลงว่ากระเป๋ารถเมย์ก็พูดถึงเรื่องราวระหว่างตัวเราครับผู้โดยสารใช่ครับการบริการครับนะฮะอ้าวแล้วมาเริ่มต้นที่เราอยากเพิ่มในส่วนของการบริการนอกจากไปดูแลผู้โดยสารคอยถือของคอยช่วยแล้วร้องเพลงเนี่ยมาเริ่มช่วงไหนพี่ถึงเริ่มร้องเพลงพ.ศ.2537ทำไมถึงอยากร้องเพลงให้ผู้โดยสารฟังครับอยากร้องก็เพราะว่าในช่วงนั้นรถค่อนข้างติดการจราจรค่อนข้างแหน่แน่นผู้โดยสารนั่งรถรอเป็นนั่งรถอยู่บนรถเนี่ยวันกับ4ชั่วโมงครับผมมองเห็นผู้โดยสารบางคนก็เอามือเช็ดเหงื่อมองนู่นมองนี่บางคนทำท่าเครียดครับผมก็เลยเห็นมองดูแล้วว่าเอ๊ะป้ายนี้จะถึงวัดจันทร์แล้วเราน่าจะมีอะไรให้ผู้โดยสารได้มีรอยยิ้มก็เลยบอกไปว่าวัดวัดจันทร์มาถึงแล้วถึงน้องแก้วเฝ้ารอมีลงไหมนี่ละนะที่พี่ว่าวัดจันทร์แล้วนวลจันทร์ผู้โดยสารจะลงตามพอผู้โดยสารแน่นๆครับก็เกิดชำเลืองตามองเอ๊ะเสียงนี้มันแว่วมาจากตรงไหนเสียงของใครครับสักพักหนึ่งพี่พอขอรอก็บอกว่ากระเป๋ากระเป๋าเสียงใครร้องอะไรอ่ะคนบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวให้ลงป้ายหน้าเท่านั้นล่ะครับคนบ้าลงเลยไม่มีคนบ้าลงผมเองครับที่ร้องให้บริษัทฟังบนรถนี่คือจุดเริ่มต้นนี่จุดเริ่มต้นเลยครับดีไม่ร้องไปถึงบางไผ่แล้วก็เป็นไงฮะแน่นอนการทำแบบนี้มีคนชอบด้วยมีคนไม่ชอบไหมมีครับแล้วเราบอกเขายังไงอ่ะคนที่ไม่ชอบเนี่ยผมในความรู้สึกของผมก็ถ้าวันนี้เขาไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามทำด้านบริการตรงนี้วันหนึ่งให้ชนะใจของเขาให้ได้แล้วเชื่อว่าวันนั้นเขาจะยอมรับผมว่าผมเนี่ยตั้งใจทำด้วยใจของเราที่มีให้กับท่านในด้านบริการนะครับผมอ่ะนี่คือความน่ารักของกระเป๋ารถเมย์คนนี้ซึ่งมอบกับผู้โดยสารสาย79นะครับเป็นไงฮะอาจารย์โน้ตครับได้ฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้แล้วเมื่อกี้ที่พูดมาผมชอบคำพูดหลายๆคำว่าการให้อ่ะเรามีความสุขละเราจะได้รับสิ่งตอบแทนมาหรือเปล่าในการให้ของเราแต่เราเริ่มเป็นผู้ให้เราเริ่มมีความสุขละเขาบอกว่ามือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอทำไปนะครับผมมีความสุขในการเห็นคุณมีความสุขด้วยทำไปเถอะครับใครจะว่าอะไรก็ช่างอะโลกนี้เขาบอกคนบ้ามี500ชนิดแต่เราจะบ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าทำให้สังคมดีแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้าแต่ไม่โง่บ้าแต่มีศักดิ์ศรีทำดีแล้วครับชื่นชมครับขอบคุณครับ
พี่สุครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะสุว่าจะมีสักกี่คนที่มีความสุขกับงานของตัวเองได้ขนาดนี้แล้วก็ยังอยากจะเผื่อแผ่ความสุขถึงคนที่มาใช้บริการอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆก็ขอให้เป็นที่ถูกใจของผู้โดยสารทุกคนแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างมีความสุขต่อไปนะคะขอบคุณครับคุณสลาครับจริงๆที่ประทับใจมี2 อย่างอย่างแรกคือมีความคิดริเริ่มแปลกๆดีนะฮะแต่ก็ยังไม่เท่ากับเห็นพี่ไพฑูรย์เขามีความสุขกับงานที่เขาทำประทับใจตรงนี้ฮะหลายคนทีเดียวที่อยู่ที่ไหนก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจกับจุดที่ตัวเองอยู่และอยากจะดิ้นรนไปอยู่ที่อื่นแต่พี่ไพฑูรย์สามารถพาหัวใจตัวเองนี่ทำให้พื้นที่ที่ตัวเองอยู่มีความสุขกับตัวเองและก็คนอื่นด้วยชื่นชมครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่วันนี้ได้ฟังความรู้สึกของหลายๆท่านแล้วก็ได้มายืนตรงนี้บนเวทีใบทองคำพี่ไพฑูรย์เป็นไงบ้างครับพี่ครับคณะกรรมการผมอยู่ที่บ้านนะผมนั่งมองทีวีวันหนึ่งผมอยากจะมาอยู่ตรงนี้ถึงแม้ผมจะไม่ใช่นักร้องแต่ผมอยากผ่านเวทีนี้จริงๆเพราะว่าเวทีนี้จะทำให้หลายๆคนรู้จักผมรู้จักทั้งการทำงานของผมและความจริงใจที่ผมมีให้กับพี่น้องประชาชนในด้านบริการบนรถประจำทางครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับวันนี้พี่ไพฑูรย์ได้มาอยู่กับเราแล้วก็ได้มาแบ่งปันความสุขที่พี่เคยแบ่งปันให้กับผู้โดยสารในรถเมล์วันนี้มาแบ่งปันให้พวกเราที่นี่ขอบคุณมากๆเสียงปรบมือกับพี่ไพฑูรย์ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับพี่ไพฑูรย์หนุ่มอารมณ์ดีที่มีหัวใจรักในงานบริการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับโดยแท้จริงขอขอบคุณที่มาสร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้ทุกคนในวันนี้ครับพบกับสาวน้อยสู้ชีวิตจากจังหวัดยะลาที่มาพร้อมกับความหวังจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐริกาขวัญเรืองชื่อเล่นชื่อนัดมาจากยะลาค่ะเสียงเพราะจังน้องนัดอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อายุ16ปีค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะค่ะปัจจุบันอยู่กับใครลูกปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงค่ะแล้วก็มีน้องต่างพ่อ2คนค่ะแล้วคุณพ่อที่แท้จริงของหนูไปไหนแล้วลูกก็ไม่เคยเจอคุณพ่อตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเคยคิดจะตามหาพ่อหนูนะคะแต่ว่าเบอร์ติดต่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องคุณพ่อเลยค่ะตั้งแต่หนูมาอยู่กับครอบครัวใหม่นะคะพ่อเลี้ยงก็ดีนะคะคือพ่อไม่เคยทำแบบเขาไม่เคยทำให้หนูรู้สึกขาดคือเขาทำให้หนูรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อแท้ๆของหนูได้ซ้ำก็รักเหมือนพ่อแท้ๆเลยค่ะตอนนี้ตัวหนูเองมาอยู่ที่ในตัวเมืองแล้วตอนนี้อาศัยอยู่คนเดียวค่ะคือตอนนี้ก็เช่าหอพักอยู่ค่ะที่หนูมาอยู่ในเมืองคนเดียวก็เพราะว่าตัวเองก็ขึ้นม.ปลายแล้วก็เลยต้องเข้ามาเรียนในตัวเมืองอะค่ะมันก็ต้องมีเหนื่อยมีท้อบ้างแล้วปกติเวลาหนูอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวเวลาหนูกลับมาจากบ้านก็คือจะมีเขาคอยอยู่ข้างๆคอยเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดแล้วทีนี้มาอยู่ตัวคนเดียวในตัวเมืองมันอึดอัดทีนี้ก็เลยโทรไประบายกับแม่บ้างหนูบอกแม่ว่าหนูถึงขั้นหนูอยากจะออกด้วยซ้ำหนูไม่อยากเรียนที่นั่นแล้วแล้วคุณแม่ก็บอกหนูว่าอดทนไปก่อนเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ตรงนั้นให้ได้เพื่อครอบครัวค่ะก็หลังจากนั้นมีปัญหาอะไรหนูก็คิดที่จะเก็บไว้คนเดียวดีกว่าเพราะว่าหลังๆมาแม่ก็เหนื่อยเยอะเรื่องงานของแม่ก็เยอะภาระหน้าที่ของแม่กับครอบครัวก็เยอะหนูเลยเลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวค่ะแล้วตอนนี้
หนูทำอะไรบ้างลูกช่วยเหลืออะไรครอบครัวบ้างลูกหนูสร้างรายได้จากการถักกระเป๋าจากเชือกโครเชต์ค่ะก็สามารถสร้างรายได้เข้าครอบครัวเกือบ 4,000 กว่าบาทก็ให้ครอบครัวหมดเลยค่ะต่อเดือนเหรอลูกใช่ค่ะเก่งนะเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะมีเวลาก็ถักดีมากเป็นรายได้เสริมที่ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้เลยเพราะอย่างนี้ไม่จนนะคนอย่างเงี้ยก่อนจะร้องหนูอยากพูดอะไรถึงใครไหมลูกก็อยากพูดถึงพ่อหนูเองกับตัวแม่ค่ะก่อนอื่นอยากพูดถึงพ่อว่าคือไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครพ่ออยู่ที่ไหนก็หนูชื่อนางสาวณัฐริกาขวัญเรืองลูกก็เป็นลูกของคุณแม่นางสาวกนกวรรณขวัญเรืองก็ถ้าพ่อจำได้ก็อยากให้ติดต่อกลับมาหาหนูบ้างนะคะก็สิ่งที่อยากจะบอกแม่ก็คือหนูก็อยากจะเรียนจบให้สูงๆจะทำให้แม่สบายค่ะก็อยากบอกกับคุณพ่อบุญธรรมว่าหนูรักพ่อนะคะถึงพ่อจะเป็นแค่พ่อเลี้ยงหนูแต่หนูก็รักพ่อขอบคุณพ่อที่คอยเลี้ยงดูหนูมาตลอดค่ะวันนี้นัดจะร้องเพลงอะไรลูกคนกล่อมโลกค่ะคนกล่อมโลกนะเชิญค่ะจะบอกว่านัทเป็นเด็กที่มีต้นทุนที่ดีนะลูกเสียงเพราะร้องเพลงเก่งร้องเพลงเป็นลูกเอื้อนลูกขยี้อะไรทำเป็นหมดเลยแต่วันนี้ภาพยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็คือมันดูไม่กล่อมคนอะยังกล่อมคนไม่ได้ฟิลมันไม่มาอารมณ์มันไม่มานะลูกแต่ทุกอย่างถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีแล้วฝึกฝนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะชื่นชมน้องนัทตรงเป็นเด็กที่พูดจาสื่อสารนี่เข้าใจง่ายดีแล้วแล้วก็เสียงหนูตอนที่พูดนี่เพราะมากกับการร้องเพลงนี่ต้องบอกว่าคือเป็นคนต้นทุนดีทักษะยอดเยี่ยมถึงขั้นเปี่ยมพรสวรรค์แต่ว่ามันมาติดอยู่เรื่องเดียวคือวิธีการออกเสียงเพราะงั้นการบ้านก็คือว่าทำอย่างไรจะออกเสียงให้เป็นธรรมชาติที่สุดครูอยากได้ยินเสียงหนูร้องเพลงเหมือนตอนที่หนูพูดลองไปทบทวนดูนะครับให้กำลังใจหนูมีต้นทุนของเสียงที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราเข้าใจตรงกันหมดเลยลูกว่าหนูเกรงหนูมีเสน่ห์อยู่แล้วด้วยน้ำเสียงเพียงแต่หนูไม่ค่อยผ่อนคลายเท่านั้นเองรอบนี้ไม่มีปัญหาลูกลุงโน้ตผ่านครับขอบคุณค่ะ
ผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะโอ้ยตายแล้วเจ๊กันครับเชิญกระเป๋าเลยครับน้องครับทีมงานครับทีมงานเชิญแล้วครับแม่อ๋ออยู่นี่ครับผมไม่แอบแขวนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะสวยนะฮะก็ทำจากข้างในก็ทำแบบมีซับในอย่างดีเลยนะฮะมีซีฟมีแบบว่าสวยงามเลยสีชมพูครูสลาชอบมี3ใบนะฮะของพี่พันธ์หนูค่อยเอาส่ง EMS มาให้นะฮะโอ้ยไม่เป็นไรลูกลำบากส่งมาเร็วๆนะเอาให้กรรมการก่อนได้ได้ EMS ไม่ทันก็ส่ง SME มันก็ได้ลูกมีเหรอคะลูกไปๆน่ารักน่ารักน้องนัดขึ้นเดือนโอ้โหเหมาะกับอาจารย์โน้ตโอ้โหสวยสวยสวยขอบใจลูกขอบใจมากเลยแล้วถ้าเกิดแบบพวกครอบครัวไปทองคำที่ดูตอนนี้สนใจแล้วลูกน้องนัดก็ถ้าสนใจกระเป๋าถักติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะคะจ้า0613746804ค่ะนะยังไงพวกเราก็ไปอุดหนุนน้องเขาได้นะอันนี้3ใบนี้เดี๋ยวลุงพันอุดหนุนเลยใบละ500ค่ะพวกเรา3คนว่าไงอ้าวเมื่อกี้บอกลุงพันธ์จะอุดหนุนใช่เหรอเอางี้ลุงพันธ์ให้เราชื่อลุงเลย 1,000 อ่ะ3ใบขอบคุณค่ะอ้าวยังไม่มีใครช่วยออกอีกใครช่วยถ่ายรูปผมหน่อยสิเออเอาไปเลย 1,000 ลูกฮะได้ข่าวว่าเมื่อวานไปเปลี่ยนชื่อมาใหม่ไม่เหรอเป็นอะไรฮะ 1,500 1,500แหมอ๋อเจ้าก็เป็นหมื่นเลยดีกว่าอ่ะปรบมือน้องนัทด้วยนะลูกเดี๋ยวทีมงานขอยืมตังค์หน่อยนะ1,000ให้น้องนะฮะวันนี้ร้อนจังเลยแอร์ไม่เย็นเลยแล้วเงินที่เอามาอุดหนุนกระเป๋าน้องเนี่ยแล้วเงินซ่อนเมียด้วยนะอันนี้อย่าออกอากาศนะเนี่ยแหมวันล้อกันเชียร์เอ้ยขอบคุณมากลูกนะก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จเนาะในทุกๆสิ่งที่หนูทำนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะปรบมือน้องนัทด้วยนะลูกขอบคุณค่ะไปลูกไปแล้วนะกลับบ้านได้ตังมาด้วยพันนึงพากระเป๋าค่ะเข็ดใจแล้วนะ3 บาทรอลุ้นเคยพูดกับตัวเองครับว่าผมต้องทำให้ตายายแล้วก็ตัวเองเนี่ยสบายครับผมแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่พูดครับคำสั้นๆที่ความยาวมันบอกถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาที
ค่ะก็หนูก็อยากบอกพ่อว่าหนูก็รักพ่อมากนะคะจริงๆหนูไม่ค่อยได้บอกรักพ่อมากเท่าไหร่บางทีก็จะพูดแบบพูดเล่นๆแต่จริงๆแล้วอ่ะจากใจหนูก็รักพ่อแหละค่ะแล้วก็วันนี้หนูก็มาตามความฝันของพ่อกับแม่ได้แล้ววันนี้ก็จะสู้ๆค่ะบัวงามชูดอกออกบานสวยดอกยอดอ่อนกวยเลี้ยวใบขยับขยมก่อนสิห้องอยากบอกหยังกับคุณแม่บ่ก็อยากบอกว่ามื้อนี้ลูกไส้ไม่เฮ็ดตามความฝันนะเด้อแม่ยังไงก็ให้แม่เป็นกำลังใจให้ลูกไงความฝันของลูกอ่ะอยากมีเฮียนให้แม่อยู่จากหลังเนาะก็มโหว่าสิไปฮอดหรือเปล่าแต่ว่าก็สิเฮ็ดให้ดีที่สุดครับผมสิบ่ถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออ้ายนี่สิบ่ถามว่าในหัว